ขอโทษทีค่ะความสูงไปนะพร้อมไหมครับค่ะพร้อมแล้วไปเลยครับชอบก่อนอื่นถามถึงฟีดแบ็กแม่เราที่นี่ค่ะก็ไปทุกที่ก็จะมีคนมาสมัครงานกับดิฉันตลอดทั้งชายและหญิงถ้าเป็นผู้ชายก็จะขออนุญาตมาเที่ยวก็อยากมาเที่ยวลูกสาวนะคะแต่ถ้าเป็นสาวๆนะคะหรือสาวสองก็จะสมัครขอเข้าค่ะว่าหนูได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะที่แฝงตัวที่ห้องเนี่ยเขาเรียกว่ามาขอสมัครแล้วหลายคนชื่นชมพี่อ้อมในเรื่องของการแสดงมากค่ะคือพี่อ้อมแบบเล่นถึงฉากทุกคิวเลยต้องขอบคุณมากๆค่ะจริงๆก็แบบตั้งใจทำงานทุกชิ้นอยู่แล้วที่เราได้รับทำอะค่ะก็เต็มที่สุดติ่งชิ้นนี้ถือว่าหนักจิบก็หนักทุกอ่ะก็อาจจะเป็นดราม่าด้วยในพาร์ทส่วนที่พอเราโตขึ้นแล้วเราก็อาจจะไม่ได้รับบทไซตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่อยมีดราม่าช่วงท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะแบบเต็มคาราเบลตั้งแต่แรกฮาร์ดคอร์ตั้งแต่แรกเลยก็เลยอาจจะได้เห็นถึงความแบบว่าเข้มข้นตั้งแต่เบรกหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันก็จะเข้มข้นไปเรื่อยๆสำหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากการคัดเข้ามาสมัครงานแล้วไงคะจริงๆแล้วทำให้ใครูกับประโยคไหนบ้างไหมครับกันแบบใจเข้ามาถามพี่อ้อมอะไรแบบก็จะมีไดอะล็อกก็จะมีไดอะล็อกแล้วก็จะมีแบบจำได้หรือว่าพูดว่าอะไรฉากที่กับเทียนหยดที่พูดให้เทียนหยดได้คิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอแฟนเนี่ยนะคะแล้วก็จะแบบแม่หนูร้องไห้ตามหนูจะตายแล้วหนูแล้วก็พูดแดร์ล็อกมาหนูจำได้หมดทุกแดร์ล็อกแล้วก็หูแบบเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แดร์ล็อกที่แบบและนี่คือดอกไม้งามไม่ใช่นะจะไปแดร์ล็อกในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจำแบบโคดดิ้งแบบคนเขียนบทอาจจะตั้งใจในไดอะล็อกทุกอันด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดไดอะล็อกมาเลยแบบจะฉากนั้นทั้งฉากแล้วจะนึกในใจว่าเออมันเล่นเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเออพูดไปน้ำตาคลอด้วยนะเออตอนนี้ยังกินอยู่เลยเขานะเออเราอินกว่าเราเราก็อู้อินกว่าเราจริงเหรอคะอินกว่าแม่หนูแบบแล้วมันเป็นฉากที่มันยังไดอะล็อกนี้แล้วก็พูดของเทียนหยดด้วยแล้วก็ของเราอะไรเงี้ยแล้วเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ไหมเราต้องอะไรนะยอมรับความจริงอะไรอย่างเงี้ยคงไปโดนนางแหละเออเราก็น้ำตาคอด้วยบอกโอ้แต่ละอะไรแต่ดีใจมันทำให้เรารู้สึกว่าแต่อิ่มไหมครับอยากให้ไปทางนู้นนะดิฉันไม่เนียนไกลแบบมันจะทำให้เราอะไรนะหายเหนื่อยค่ะก็แบบไปไหนก็มีคนทักแล้วก็ตื่นตันใจอ่ะก็ดีใจแทนช่องด้วยแทนนักแสดงทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่เราได้อยู่ในโปรเจกต์ที่แบบคนชอบดูให้การตอบรับดีค่ะปลุกไฟเรื่องต่อไปได้ไหมคะปลุกไฟเรื่องต่อไปเราก็จะต้องเราอยากเล่นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีอะไรที่แบบท้าทายให้เราอยากเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนักไปมันจะเข้มข้นกว่านี้ไหมคะเข้มข้นมันต้องเข้มข้นตั้งแต่ตอนหนึ่งคือเหมือนอารมณ์ว่า8ตอนเนี้ยเป็น24ตอนแล้วอัดปากกระป๋องเหลือ8อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็นึกในใจว่ามันถ่ายค่อนข้างนานกว่าละคร8ตอนเพราะว่ายิ่งใหญ่ทุกฉากอย่าเรียกว่าทุก EP เลยฉากนึงตอน EP นึงก็คือจะแบบประมาณ 4-5 EP อ่ะยัดเข้าไปอยู่ในนั้นในซิตูเอชั่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าไม่ได้อ่ะเข้มข้นมันทำเป็นซีรีส์ไงคะมันมีแต่เนื้อเลยไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำสักฉากอ่ะคือฉากผ่านไม่มีอ่ะฉากเดินเปิดประตูรถปิดประตูรถอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงยกตัวอย่างนะเข้าใจไหมแต่ในเรื่องนี้มันไม่มีอ่ะเออจะเดินมาแล้วหยิบน้ำดื่มกาแฟเข้าปากไม่มีถ้าดื่มกาแฟก็ต้องโดนปัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีผ่านเลยค่ะพออ่านไปปุ๊บนี่ยังน้อยลงแล้วนะคะคนเขียนบททอนลงแล้วค่ะไม่งั้นก็จะมีระเบิดภูเขาเผากระท่อมอีกแล้วนึกในใจว่านี่มันละคร24หรือเปล่าเพราะตอนนี้เราก็ใช้24แล้วแต่ถ้าทำตามบทจริงๆออริจินอลเนี่ยน่าสักปีนึงเพราะมันใหญ่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเผยปมอะไรอีกไหมคะปมเนี่ยก็จะม้วนกันเป็นแบบว่าเงื่อนขันชนะงูกัดสัก50ตัวก็จะมีปมหลายปมมากให้คลี่คลายกันในอีกแค่2 EP เท่านั้นนะคะก็เต็มที่เลยหลายคนก็สงสัยว่าสรุปคือเราเป็นแม่ของไฟฟ้ากับชาลีหรือเปล่าแม่ใครคะเป็นแม่ใครดีหรือเราจะกวาดทั้งหอเป็นลูกเรา
ก็ไม่แน่ใจเพราะเราก็เป็นโสเบอร์หนึ่งอยู่สมัยก่อนใช่ไหมคุณโสเบอร์หนึ่งเออก็ต้องติดตามสิเรามีแบบกินให้แล้วในเรื่องบอกไม่ได้ทางบ้านเราได้ถูกต้องไหมครับพี่อ้อพี่แต่งทางบ้านเราคุณสาอ๋อคุณสาก็บอกว่าถ้าสูบบุหรี่เธอนี่มันแบบกุ้มมากเธอทำเต็มที่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณสาก็จะพูดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณละครเราเลยไหมคะก็ติดละครเราเลยไหมแบบต้องดูต้องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดูเช็คมากกว่าว่าเธอไปทำถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเธอเล่นเป็นแบบว่าหัวหน้าโสนะหัวหน้าช่องบางกอกช่องชื่ออะไรนะหอบุพชาติค่ะเขาก็อยากจะรู้ว่าเรารับงานไหมในเรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ๊หรือว่าเราจะเป็นเจ้าของช่องอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะแบบเขาว่าไงเขาไม่ว่าไงเขาก็เขาโอเคเขาไม่ว่าอะไรหรอกเขาก็โอเคเขาบอกเอ้ยดีดีคือไม่ได้เซอร์ไพรส์แค่แฟนแต่ว่าเซอร์ไพรส์สามีด้วยรุดไปตามกันเลยสามีเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ช็อตสูบบุหรี่นิดนึงแบบทำเป็นนึ่งขนาดนั้นเลยค่ะสำหรับเขาบอกหูเข้าไปทั้งจมูกทั้งปากเลยนะแม่ก็คือทั้งตากล้องก็คือเป็น DP แล้วก็พี่สารพุ่งกลับก็คือจริงๆมันเป็นแบบในเรื่องสมัยนั้นมันคือซูฟิตใช่ไหมเราก็ไปทำกันบ้านว่าบอกหูมันต้องทำขนาดนั้นเลยตอนถ่ายก็คือแบบสำลักเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องมีมันหลายเทคก็ต้องมีน้ำกุ๊กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เต็มที่กันไปแต่คนที่ต้องขออนุญาตจริงๆคือลูกสาวอ๋อกับการที่คุณต้องยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ฉากมันค่อนข้างจะรุนแรงกับลูกเองแล้วต้องเล่นว่ายังไงพี่อ้อไม่ให้ดูเฉยๆค่ะมันยังไม่ถึงอายุอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าถ้าวันนึงเขาโตขึ้นก็ให้ดูในอายุที่มันดูได้อ่ะค่ะแต่ตอนนี้12ขวบไม่น่าได้ดูในโซเชียลพี่อ้อสังคมยังไงอ่ะเพราะเขาก็มีการแชร์กันอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้ดูอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ค่อยเห็นอันนี้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้วันๆก็จะสนใจแต่ลิปสติกที่ทาแก้มบอดี้สเปรย์อะไรแบบนั้นนะคะประมาณนั้นเขาก็จะไม่ค่อยได้เห็นแต่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มีอ่านบทด้วยมีอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเรื่องแบบนี้ในครอบครัวเราก็สอนกันดูแลได้เรื่อยๆใช่ค่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้มันจะแรงแค่ไหนอย่างบทดิ้งคำว่า see for yourself อะก็เขาก็เป็นคนเขียนให้นะเพราะว่าคนเขียนบทไม่พิเกตอะค่ะก็ไม่ได้ให้เราแปลเองก็เขียนเป็นดาล็อกภาษาไทยแล้วก็วงเล็บไว้ว่าให้อ้อมไปแปลงเป็นดาล็อกภาษาอังกฤษเราก็ไหนๆลูกเราก็พอแบบใช้งานก็ให้เขาแบบนาวาพูดแบบนี้ซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความหมายเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ถามเราก็บอกว่าในเรื่องหมายความว่านี้เขาก็เลยเขียนดาล็อกให้เราอย่างตอนที่อ่านบทเขาถามพี่อ้อมทำไมว่าทำไมถึงต้องเล่นแบบนี้แม่ไม่ต้องขนาดนี้คือตอนแรกอะพอได้บทมาเขาอ่านก่อนเขาอ่านไปได้ครึ่งนึงแล้วเขาก็ถามคำถามบางคำถามที่เราแบบยังไม่รู้ว่าเรื่องมันขนาดไหนพอเราอ่านปุ๊บลูกจะหยุดอ่านจ้ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นกระแสมันดีขนาดนี้จะมีตอนภาค2หรือมีไหมพี่อ้อมคะภาค2ไม่น่ามีแล้วค่ะต่อไปแม่หยัวเลยค่ะก็จะต้องพี่สันก็จะไปทำแม่หยัวต่อแต่ว่าก่อนที่แม่หยัวจะออกก็จะมีก็เรื่องนึงเรื่องอะไรนะที่เฟิร์นไม่ใช่ที่ฟิล์มเล่นเรื่องอะไรนะแม่หยัวไม่ไม่ใช่อีกแม่หยัวสามกินบาลีไหมกินบาลีช่องวันนี่ที่มันลงวันไม่ได้ลงวันดีอ่ะสักเรื่องสักเรื่องหนึ่งเอ๊ะหรือเขาเป็นความลับอยู่ฉันก็พูดไปแล้วก็ถามสิ่งที่มันเป็นความลับที่เราต้องกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะจริงๆไปแค่ซัมเมอร์ค่ะเขามาเล่าอะไรฝั่งบ้านก่อนเขาเล่าไหมครับเล่าทุกวันก็มีเรื่องเล่านู้นนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการไปเจอของเขาในซัมเมอร์นี้เขาไปเจออะไรพิเศษมาบ้างไหมก็ไปเรียนสาขาครั้งแรกก็มีหนุ่มมาแซวมีหนุ่มมาแซวมีหนุ่มมาจีบอะไรอย่างเงี้ยจริงแต่ว่าเขาก็แบบว่าไม่ได้อะไรเพราะว่าเขายังเขาอาจจะเป็นเด็กที่โตค่อนข้างแบบตามวัยอ่ะไม่ได้แบบก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรว่า
ป็นอะไรเขาก็เราก็สอนเขาด้วยค่ะว่าวิธีการวางตัวยังไงจริงๆแล้วเขาไม่ได้อะไรนะแค่แบบแซวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้จะแบบโอ้โหชอบเราอะไรขนาดนั้นเขาก็แซวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคเขาก็ทำตัวแบบเขาเรียกอะไรนะเหมาะสมกับวัยที่เขาดิวกับสถานการณ์ตรงนั้นที่เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วฝั่งอะไรยังไงบ้างคะตอนที่อยู่กับจีบมาอยู่ไกลลูกด้วยแล้วแบบว่าทีตอนนั้นเราก็อยู่ไงเราก็ไปดูเลยว่าคนไหนเอ้ยแหมเราจะพลาดเหรอปากเราก็ลูกเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในใจแบบใครคนไหนแล้วก็ไม่เจอไหมคะเจอสิคะนางก็ไลฟ์ผ่านอยู่นางก็เดินเข้ามาหาเลยแล้วก็แบบนาวาไม่เราควรจะต้องไปเรียนแล้วแล้วนางก็เดินไปมาตาไปเข้าห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในละครเลยนึกในใจขอคนนี้เองเหรอลูกแล้วก็มีแบบเหมือนกับว่า are you Chinese อะไรเงี้ยเธอเป็นคนจีนเหรอเขาก็แบบเขาก็บอกว่าอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นคนเอเชียไม่ใช่คนจีนทั้งหมดนะเรามีหลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคคือเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเขาเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยไหมไม่ถึงใครอะกับผู้ชายคนนั้นกับไม่เราไปโรงเรียนอินเตอร์ที่เราเข้าไปซิทอินแปลว่าเหมือนกับแบบเขามีชั้นเรียนอยู่แล้วแล้วเขาก็รับเด็กไทยเข้าไปเหมือนเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนเงี้ยนะคะรับเด็กไทยเข้าไปด้วยไปเรียนจริงๆในนั้นเลยเราก็อยากให้เขาเป็นแบบคือผมไปมาครั้งแรกผมแล้วคือตามด้วยถ้าสมมติน้องขอไปจริงๆแม่จะยังน้องอ่ะไม่ขอไปอีกน้องบอกว่าน้องไม่อยากไปแล้วเอาเขากลับมาไม่อยากแล้วใช่เพราะว่าเขาแบบต้องทำเองทุกอย่างไงคะแต่ว่าจะต้องส่งไปค่ะเพราะว่าลูกเราจะต้องเติบโตและอยู่ได้ทุกสถานการณ์เราก็จะต้องส่งไปเรื่องเป็นห่วงแล้วค่ะเพราะเราต้องเป็นห่วงอะไรเพราะว่าต่อไปเรื่อยๆมาผมมันก็จะมีหลายเรื่องแบบนี้ที่ส่งมาก็จะมีไม่เป็นไรเราก็ต้องทำใจค่ะจริงๆการส่งไปซัมเมอร์ลูกไม่ได้อะไรนะคะแม่นี่แหละพ่อแม่ทำใจค่ะเป็นการทำใจของเราแล้วก็จริงๆก็ลูกก็ต้องค่อยๆเติบโตไปตามอายุเราก็ดูให้มันเหมาะสมตามอายุอะไรจะเกิดเราก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาแล้วก็คอยช่วยเหลือไกด์เขาไม่ได้นำทางเขานะก็ไกด์เขาในเวของบ้านเราให้ดีที่สุดเท่าที่บ้านเราคิดว่ามันเป็นร่องแบบนี้เราควรจะเป็นแบบนี้อะไรความสัมพันธ์ของประสบการณ์ช่วยสร้างแบบที่อ้อมองยังไงบ้างดีนะคะจริงๆก็ถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นค่ายที่ต่างประเทศหรือว่าค่ายที่เมืองไทยอย่างตอนนี้วันนี้ที่มาเขาก็ไปค่ายของ EEC ของอเล็กค่ะกับสโนอยู่ตอนนี้เขาก็ขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่อยู่ไปค่ายสัตวแพทย์ที่เชียงใหม่อันนี้ค่ะก็จริงๆแล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่จะทำให้เขาได้เจอโลกภายนอกไม่ใช่แค่ในห้องเรียนห้องเรียนมันควรจะแบบอยู่ข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยวิชาการก็สำคัญเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการใช้ชีวิตทักษะการใช้ชีวิตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมันสัมพันธ์กับคนอื่นจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงให้ได้ทุกระดับก็คือแบบทุกเลเวลชั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างมีความสุขก็สำคัญก็ถ้าเกิดมีโอกาสแล้วเราสามารถส่งลูกไปค่ายต่างๆได้อย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองเขาได้ลองทำหลายอย่างแล้วเขามีแววชอบอะไรดีในต่างหลายอย่างกับไม่รู้หลายอย่างเกินไปหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีชอบอะไรเลยค่ะอยากอาจจะแบบ12ด้วยอ่ะจากล่าสุดอยากเป็นนักร้องตอนนี้ไม่อยากแล้วไม่อยากแล้วค่ะเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เขาก็ไปเรื่อยๆค่ะการแสดงการยังไงอ๋อที่ใจพิสุทธิ์ใช่ไหมเป็นนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรหนูพุกจะบอกให้เล่นเดี๋ยวไหมบอกไม่เอาแล้วทำทุกอย่างแต่พอทำเสร็จไม่เอาเลยเป็นขึ้นคอนเสิร์ตลุงมอสพอลงมาปุ๊บบอกว่าอีกไปเต้นไหมลูกไม่เอาพอเป็นอันนี้ก็คือแบบไม่เอาละแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนละกันแม่อะไรอย่างเงี้ยใส่สปอร์ตเหรอคะคะใส่สปอร์ตใช่ใส่สปอร์ตก็ยังเป็นอยู่ค่ะตอนนี้ก็จะชอบเล่นบาสมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทควันโดใส่